วลาที่เกิดอะไรแรงๆนะคะชีวิตเปลี่ยนแรงตั้งหลักยังไงในช่วงยุคสมัยที่มันเป็นแบบเนี้ยยุคที่มันอยู่ในโซเชียลในอะไรที่มันมาตามกระแสโซเชียลต่างๆเนี่ยบางทีเรื่องนึงมันทำให้ชีวิตคนเราสามารถที่จะสะดุดล้มเป๋แล้วหลายๆครั้งคนที่ล้มที่เป๋แล้วไม่มีสิ่งที่ยึดจุดจบของเขาก็คือไปสวรรค์นะคะวันนี้ก็เลยฝากคุณยายว่าอยากคุยกันถึงเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องของคนฆ่าตัวตายหรือคนเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็เยอะมากๆในสังคมไทยคุณยายเข้าใจนะคะถ้าเรามีมโนกรรมที่ให้อภัยเราก็เป็นน้ำดีจำได้ไหมเรื่องน้ำดีถ้าเราซ้ำเติมก็เป็นผลึกเกลือเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสที่จะทำให้น้ำดีมันมากขึ้นอะละผลึกเกลือมันไม่เพิ่มแล้วมันก็จะค่อยๆมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราน้อยลงและเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าน้ำดีมากจนกระทั่งเกลือมันเจือจางแล้วการสตาร์ทใหม่ของเราก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราใส่น้ำดีซะก่อนสตาร์ทจริงไหมเขาจะเริ่มออกไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่มันเปลี่ยนแรงแล้วล่ะแต่การเปลี่ยนแรงคราวนี้เขาต้องทำน้ำดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นประโยชน์เลยมันเหมือนเราก็ได้ติดคุกมาแล้วล่ะเราได้กักตัวอยู่บนโรงพยาบาลเราได้มีโอกาสที่จะได้ตั้งใจสวดมนต์บนเตียงซึ่งถ้าบอกว่าถ้ารอดมาได้คราวนี้จะกลับตัวกลับใจแล้วสิ่งที่สังคมควรจะใช้เป็นครูก็คืออย่าทำอะไรอย่างเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปแล้วขาดสติปัญญาพลาดเลยหลงทางเลยแต่ถ้าเราฉลาดแล้วเราไม่ขาดปัญญาเราจะประคับประคองตัวเราให้มีชีวิตที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแรงแล้วอันนี้ตอบหนิงแล้ว